พี่ครับหลังจากที่ผมไปเดินตลาดมานะครับก็เลยไปซื้อไก่เขย่ามานะครับนี่ครับชิ้นละบาทครับก็ไม่แพงนะครับชิ้นใหญ่นะครับนี่เดี๋ยวเรามาลองกินกันดูนะครับมันก็จะมีหลายรสชาตินะครับที่ผมสั่งก็จะเป็นรสปานิก้านะครับก็จะเผ็ดๆเปรี้ยวๆนิดหนึ่งครับเดี๋ยวมาลองกินกันดูนะครับถ้ากินร้อนๆเนี่ยจะอร่อยนะครับเหมาะสำหรับทานกินเล่นนะครับเป็นกับแกล้มอะไรนะครับพวกนี้ซื้อมา20 บาทถ้าใครปั้นดีๆหน่อยก็สามารถเคี้ยวทั้งกระดูกกินได้เลยนะครับเพราะว่ากระดูกมันจะมีแคลเซียมนะครับเหมือนแบบว่าเป็นไก่กรอบนอกนุ่มในนะครับ อร่อยจริงครับถ้ามีโอกาสก็แวะไปซื้ออุดหนุนมาทานกินกันดูได้นะครับโอเคผมอาจจะนั่งกินไม่หมดนะครับเดี๋ยวก็เก็บไว้กินตอนเวลาหิวครับแต่ยังไงก็ต้องรีบกินนะครับถ้าเกิดว่าไว้นานเนี่ยมันก็จะไม่อร่อยนะครับต้องกินแบบร้อนๆนะครับครับก็ฝากคลิปนี้ครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมครับในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ